จากสูตรวิธีทำน้ำยากะทินะครับผมน้ำยาขนมจีนที่พี่บิ๊กชอบกินมากๆเลยครับสูตรวันนี้เข้มข้นแล้วก็หอมเครื่องแกงมากๆเลยครับผมทำยังไงไปดูกันได้เลยครับต้มน้ำสะอาด1ลิตรนะครับแล้วก็ใส่กระชายไป5แง่งนะครับตะไคร้4ต้นข่า7แว่นครับผมจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดนะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่เนื้อปลานิลลงไป3ชิ้นครับผมรอให้เนื้อปลาสุกครับเมื่อสุกแล้วก็แยกก้างปลาออกนะครับให้เหลือแต่เนื้อครับผมจากนั้นก็นำมาใส่เครื่องปั่นนะครับตามด้วยน้ำต้มปลา1ทัพพีครับผมหัวกะทิ1ทัพพีครับนำไปปั่นให้เนื้อเนียนแล้วก็พักไว้ก่อนครับผมใครไม่มีเครื่องปั่นก็ตำเอานะครับใส่หัวกะทิลงไป3ทัพพีครับเคี่ยวด้วยไฟกลางให้แตกมันแล้วก็เดือดจัดครับผมตามด้วยเครื่องแกงเผ็ดสูตรต้นตำรับปักใต้นะครับคล่องร่อยดีไม่สดสะอาดนะครับไม่ใส่สีแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ใส่ชูรสด้วยนะใส่ลงไป4ช้อนโต๊ะครับผมจากนั้นก็ผัดให้หอมนะครับเมื่อหอมดีแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่เราปั่นไว้ลงไปเลยผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับตามด้วยหัวกะทิที่เหลือนะครับหัวกะทิใช้ทั้งหมด500มลนะครับแล้วก็ใส่น้ำต้มปลาลงไป6ทัพพีครับผมผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับรอให้เดือดครับเมื่อเดือดแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปได้เลยครับผมรอให้เดือดอีกรอบนึงนะครับจากนั้นก็ปิดเตาได้เลยปรุงรสด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำปลานะครับ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็ใบมะกรูด4ใบครับจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยก็จะได้แล้วน้ำยากะทิของเรานะครับขนมจีนมานะครับแล้วก็ราดน้ำยากะทิของเราลงไปเลยครับผมสูตรนี้หอมอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับลองนำไปทำตามกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับ